านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงไพศาลมังกรชยาและนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์สนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะโฮมโลนจากธนาคารออมสินสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคาร CIMB ไทยเปลี่ยนบ้านเป็นเงินทุนเปลี่ยนโอกาสเป็นรายได้เสริมธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณชิปเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายสบายโทร1736 SME Development Bank สินเชื่อเท่าแก่ 4.0 ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357 AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณสายช้อปช้อปพอยต์มีสิทธิ์ลุ้น10ล้านคะแนนกับแคมเปญ Make a Wish ใช้ที่ใช่ได้ลุ้นเป็นล้านซีซั่น2กับบัตรเครดิตธนาคารออมสินช้อปครบ 1,000 บาทลุ้นรับโชค2ชั้น1ลุ้นรับ GSB Reward Points 1ล้านคะแนน15รางวัลและ2ทุกสิทธิ์ลุ้นรับ GSB Reward Points 10ล้านคะแนน1รางวัลรวมมูลค่ารางวัล 2,500,000 บาทถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติม gsb.or.th โทร02-299-8888วันนี้สายเปย์ต้องเปลี่ยนจะเปย์ค่าภาษีค่าทำใบขับขี่หรือค่าโอนที่จะค่าอะไรหน่วยราชการเขาไม่รับเงินสดกันแล้วมาธนาคารกรุงไทยมีบริการให้คุณใช้ชำระแทนเงินสดกับหน่วยราชการได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งบัตร ATM บัตรเดบิตบัตร e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเน็ตแบงก์และล่าสุดบัตรกรุงไทยพร้อมจ่ายสอบถามได้เลยที่021111111กรุงไทยธนาคารพาณิชย์ของรัฐสนับสนุนสังคมไร้เงินสดในยุคที่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีธุรกิจต้องมีนวัตกรรมก้าวสู่ SME 4.0 สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่งให้ลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลวงเงินสูงสุด15ล้านบาท10ล้านแรกใช้บสย.ค้ำประกันได้ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 4% ต่อปีผ่อนนาน7ปีสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารสำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรักยังมีอีกทางออกค่ะเชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร02-77ตัวสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนอนก็ใช่อันนี้ก็อยากทำเห็นโอกาสเมื่อไหร่อย่าให้คำว่าไม่มีทุนมาทำให้โอกาสงามๆหลุดมือเปลี่ยนบ้านให้เป็นทุนด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 3.99% สำหรับผู้มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMBthai.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะโฮมโลนจากธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ6นาฬิกา11นาทีอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันอังคารที่21สิงหาคมพุทธศักราช2561นะครับเช้าวันอังคารแบบนี้นะครับท่ามกลางฝนตกพรำพรำเชื่อว่าน่าจะหลายพื้นที่น่าจะมีฝนตกลงมาบางๆนะครับจริงๆแล้วก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับปอแปะปอแปะนอนก็ฟังเสียงฝนไปด้วยหลับสบายเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศเช้าวันนี้หลายท่านคงไม่อยากจะตื่นนะครับที่จะไปทำงานกันนะฮะถ้าใครตื่นแล้วและต้องมีหน้าที่ไปทำงานนะครับวันนี้น่าจะต้องวางแผนการเดินทางดีๆสักนิดหนึ่งนะครับฝนตกลงมาเบาๆแบบนี้ก็อาจจะทำให้รถติดมากกว่าปกติก็ได้นะครับแล้วก็บางท่านที่เดินทางด้วยรถขนส่งนะครับสาธารณะก็อาจจะต้องพกร่มติดตัวกันเอาไว้หรือว่าเสื้อกันฝนเอาไว้นะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ย
ในช่วงเช้าๆสายๆหรือว่ากลางวันหรือว่าเย็นๆเลยเนี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาอีกก็ได้นะครับเตรียมตัวไว้นะฮะไม่เสียหายนะครับป้องกันทั้งตัวเองที่จะเปียกฝนแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่ติดตัวกันอยู่ด้วยนะครับจะได้สุขภาพไม่ป่วยไม่เป็นอะไรนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับนิติโรจน์กับดุลพานุวัฒน์นะฮะแล้วก็พี่ไพศาลมังกรชยานะครับประธานนะฮะวันอังคารครับพี่ไพศาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิติโรจน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับไม่เป็นไรครับวันจันทร์อีกสักรอบนึงก็ได้กำไรฮะกำไรของบริษัทใช่ไหมฮะไม่ใช่พนักงานแบบเรานะฮะถ้าวันจันทร์อีกรอบกำไรของผู้คนทั่วไปหมดแล้วครับท่านผู้ฟังด้วยถ้ากับมีวันจันทร์2วันเอาวันนี้ผมพอดีไม่มีหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะคงมีกับกรุงเทพธุรกิจกับโพสต์ทูเดย์นะครับเดี๋ยวคุณนิโรธช่วยอ่านพาดหัวของมติชนแชร์ให้สักฉบับด้วยแล้วกันนะฮะครับได้ครับครับไปดูกันเลยนะฮะวันนี้นะครับวันอังคารนะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยหนังสือพิมพ์สีหวานๆนะครับหนังสือพิมพ์Daily News นะครับก็จะมีประเด็นข่าวนะฮะประเด็นนำของเขาเนี่ยบอกว่าทนายตั้มโพสต์ปิดเกมปรีชาไร้คลิปจรูญก้มเก็บหวยนะครับหลักฐานคู่กรณีเนี่ยอ่อนยวบมั่นใจชนะคดีครูโต้ทันควันยันเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะครับก็ยังวุ่นไม่เลิกนะครับคดีหวยอลเวง30ล้านบาทหลังจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความลุงจรูญนะครับโพสต์เฟซบุ๊กระบุครูปีชาสารภาพแล้วนะครับว่าคลิปคนเก็บหวยเนี่ยไม่ใช่ลุงจรูญนะครับระหว่างทั้งสองฝ่ายขึ้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็นัดไต่สวนรอบ4แล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยถูกศาลเพิ่มข้อกำหนดอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือห้ามออกสื่อเรื่องคดีขณะที่ครูปีชาใคร่ครวญนะครับก็ยืนยันไม่ได้รับสารภาพใดๆชี้เป็นโจทย์ไม่ใช่จำเลยลั่นยังมั่นใจลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของตัวเอง 100% นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคุณเสกโลโซนะฮะบอกว่าแฉเสกโลโซป่วยเข้าขั้นวิกฤตนะครับไบโพล่าระดับ3เสี่ยงเป็นโรคจิตลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับเสกโลโซร็อกสตาร์ดังเสือนะครับลูกชายนะฮะเผยทีมแพทย์วิตกพ่อเสกป่วยไบโพล่าเข้าขั้นวิกฤตวันว่าจะกลายเป็นโรคจิตเหตุเป็นเรื้อรังมานานนะครับก็เร่งเยียวยารักษานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเมืองนะฮะบอกว่าบิ๊กตู่อ้อนนะครับคนใต้ยิ่งลักษณ์ทวิตเน็บเฉลิมขู่ปูดข้อมูลเด็ดนะครับวิษณุยืนยันไม่เลื่อนเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์62นะฮะบิ๊กตู่ก็ลงพื้นที่ใต้นะครับย้ำไม่ได้มาด้วยหวังผลการเมืองนะครับเพราะถ้าเช่นนั้นจะทำตั้งแต่ปีแรกที่เป็นรัฐบาลนะครับลั่นไม่เอาเงินประชาชนเนี่ยมาหาเสียงเพราะเงินนั้นนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์พร้อมกับชูจุดขายยุทธศาสตร์ชาติขอให้ดูว่าจะเกิดอะไรต่อไปในอนาคตนะครับส่วนที่พาดหัวบอกว่ายิ่งลักษณ์เน็บนี่นะฮะก็มีการโพสต์นะครับในส่วนของ Twitter นะครับข้อความผ่านบัญชีนะครับ @ปู่ยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะบอกว่าทราบว่าท่านนายกไปพื้นที่ที่จังหวัดระนองพบคนชื่อยิ่งลักษณ์และบอกว่าให้คนที่ชื่อยิ่งลักษณ์ทำให้ถูกก็แล้วกันเลยขอถามท่านอดีตผบ.ทบ.ว่ายังจำชื่อนี้ได้อยู่หรือคะนะครับนี่เป็นข้อความที่คุณยิ่งลักษณ์เหน็บเอาไว้แล้วก็เป็นที่มาของพาดหัวข่าวตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นเรื่องของขยะพิษนะฮะบอกว่าพงะเผาขยะมีพิษขายเจอสารตะกั่วในเลือดชาวบ้านบางสะพานนะครับประจวบคีรีขันธ์กว่าครึ่งพันก็รวมตัวนะครับยื่นหนังสือคัดค้านสร้างโรงงานคัดแยกขยะเหล็กในหมู่9ตำบลทองบงคลชี้เป็นพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมระบุว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้เรื่องนะครับไม่เคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นทางการติดแจ้งเอาไว้เลยวันปัญหาตามมาเพียบทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสียงการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่บอกว่าเร่งระบายน้ำ5เขื่อนผวาพายุถล่มเฝ้าระวังอุทกภัยนะครับ11จังหวัดน่าเป็นห่วง
เพชรบุรีอ่วม3อำเภอเพชรบุรีนะครับก็ประกาศ3อำเภอนะครับเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งรีสอร์ทแล้วก็สวนเกษตรเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับปภ.ป้องกันภัยนี่นะฮะเขาก็รายงานนะครับอิทธิพลพายุเบบินคาแล้วก็เซินตินยังมีอุทกภัย11จังหวัดด้วยกันส่วนสนทช.นะครับชี้สถานการณ์น้ำ5เขื่อนน่าเป็นห่วงต้องเร่งระบายออกนะครับกรมอุตุก็เตือน 20-23 สิงหาคมมีฝนตกหนักหลายภาคเลยนะครับแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นที่บอกว่าชบาแก้วเข้ารอบนะครับศึกเอเชียนเกมนะครับศึกเอเชียนเกมวันที่3นะฮะวิภาวีดีคาบาเลสแพ้นักปั่นเจ้าถิ่นคว้าเหรียญเงินจักรยานเสือภูเขาหญิงนะครับแล้วก็ในส่วนของสืบสกุลนะครับสุขจัญญาก็หยิบเหรียญทองแดงนะครับเสือภูเขาชายแล้วก็มีนะฮะประเด็นที่บอกว่าสาวแบงค์โวยฉีดฟิลเลอร์นมเน่าร้องกองปราบนะครับเอาผิดคลินิกย่านพื้นที่สีลมฮะก็เป็นอดีตสาวแบงค์นะครับโร่ร้องกองปราบเอาผิดคลินิกเสริมความงามย่านสีลมครับคุณผู้ฟังครับฉีดฟิลเลอร์จนนมเน่านะครับเผยเห็นดาราเนี่ยแห่ใช้เยอะก็เลยตัดสินใจทำบ้างจ่ายไป 1.2 แสนนะครับผ่านไป2ปีกับอักเสบเป็นหนองเจอสารฟิลเลอร์อยู่ในช่องท้องก็ต้องเสียเงินดูดออกไป 50,000 นะครับแถมไปหลงเชื่ออีกนะฮะเสริมซิลิโคนไปอีก 1 แสนสุดท้ายไปผ่าคลอดลูกนะครับหมอเจอฟิลเลอร์อยู่ในช่องท้องอีกเพียบเลยทำให้นะครับให้นมลูกไม่ได้เลยนะฮะก็ตอนนี้ก็ร้องเข้ามาที่กองปราบให้ดูแลเรื่องนี้ให้นะครับนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวครับส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนะฮะมาดูกันนะครับที่หน้า6เนี่ยก็มีประเด็นบอกว่าสงครามการค้ามักกันระอุทั้มเล็งเป้าภาษีรถยนต์แล้วก็ที่หน้า7ครับบอกว่ายันน้ำท่วมไม่กระทบ GDP การันตีเศรษฐกิจฐานรากแข็งปังนะฮะก็เป็นรายงานเมื่อวานนี้นะครับของทางสภาพัฒน์เขานะฮะออกมาพูดถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ของปีนี้แล้วก็แนวโน้มทั้งปีนะครับว่าเป็นอย่างไรก็จะมีพูดถึงเรื่องผลกระทบน้ำท่วมตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่มีผลแต่อย่างใดกับ GDP แล้วก็จะมีนะครับบอกว่าแบงค์ชาติแนะเลือกเครื่องมือประกันความเสี่ยงค่าเงินนะครับช่วงนี้ค่าเงินบาทก็ค่อนข้างที่จะสวิงเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ก็แข็งค่าเข้าไปแตะอยู่ที่ระดับ32บาทกว่าๆแล้วนะฮะแล้วก็จะมีนะครับสั่งประชุม IFEC 22สิงหาคมเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ครับนี่เป็นประเด็นของหนังสือพิมพ์เดลินิวครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็จะมีประเด็นนะครับบอกว่าอ้างป่วยซึมเศร้าหนุ่มห้าวชกโหดสาวไอโฟนถูกโซเชียลขุดคุยลามพ่อแม่ควงทนายรุดเจรจาไก่เกี่ยนะครับก็โดนปรับ 5,000 ทำขวัญอีก 50,000 นะฮะตำรวจเรียกหนุ่มหัวร้อนฮะขอเปลี่ยน iPhone 10ไม่ได้ต่อยสาวพนักงานขายโทรศัพท์มือถือมาเจรจานะครับจนทั้ง2ฝ่ายพอใจก็แยกย้ายกันไปนะครับก็ถูกปรับแล้วก็ถูกเสียค่าทำขวัญไปอย่างที่เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นี่แหละครับแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นที่บอกว่ารับคลิปเก็บหวยไม่ชัดใช่ลุงจรูนครูปีชาเห็นเป็นเงาหลังทนายตั้มซักค้าน24กันยายนก็คิวของเจ๊พัดแล้วก็เจ๊บ้าบินนะครับเขาบอกว่าคดีหวยโอละเวง30ล้านเนี่ยเริ่มคลายปมแล้วนะฮะศาลไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่4ทนายตั้มซักค้านครูปีชาคนเดียวยาวรวดตลอดวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับแล้วก็มีนะฮะบอกว่าปูรีบสวนกับบิ๊กตูเหตุแซวเจ้าหน้าที่ชื่อยิ่งลักษณ์นะครับขณะไปตรวจงานที่จังหวัดระนองวิษณุก็ควงกฤษฎีกาหารือกกต.10ปมถกคายล็อกนะครับพรรคการเมืองรับสมาชิกทำไพรมารีนะครับชี้วันเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยหมายถึงเร็วที่สุดนะฮะก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นวันที่กำหนดแน่นอนอะไรอย่างนั้นนะครับในความหมายแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าเปิดอกแถลงสื่อเจ้าพ่อตลาดหุ้นโต้คดีบิตคอยน์เป็นแพะรับบาปทั้งที่ถูกโกงด้วยนะครับประสิทธิ์ศรีสุวรรณก็แถลงเปิดใจครั้งแรกครับโอดเป็นแพะรับบาปถูกปริญญาโกงแล้วก็ข่มขู่เหมือนกันจ
จนผู้ใหญ่แนะนำให้ไปพึ่งผู้กองมนัสช่วยเจรจาจนได้รับโอนหุ้นคืนนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ฮะรายงานเช่นเดียวกันแจ้งจับคลินิกทำนมเน่าอดีตสาวแบงค์ใช้ฟิลเลอร์ฉีดกระทบตกงานให้เงิน 1.5 แสนเป็นค่าปิดปากนะครับตอนนั้นตัวเธอเองก็บอกว่ายอมเซ็นเอาไว้นะครับที่ทางคลินิกเนี่ยเขาช่วยเยียวยาออกมานะครับว่าตอนนั้นเนี่ยต้องการใช้เงินในการรักษานะครับก็เลยรับเงินก้อนนี้เอาไว้นะครับแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นที่บอกว่าแก่งกระจานทะลักจมรีสอร์ทรอบ2ครับน้ำล้นความจุเขื่อน24-26 สิงหาคมฝนหนักนะฮะก็จะมีภาพข่าวประกอบนะครับเป็นภาพสภาพรีสอร์ทริมแม่น้ำเพชรบุรีฮะอันนี้เป็นช่วงท้ายเขื่อนแก่งกระจานนะครับถูกน้ำท่วมเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะหลังน้ำล้นสปินเวย์จากเขื่อนไหลบ่าท่วมแล้วก็มีปริมาณน้ำที่มากกว่าครั้งแรกด้วยนะครับโดยปริมาณในเขื่อนความจุที่775ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 109.23% นะครับส่วนอีกภาพข่าวนึงฮะก็เป็นภาพข่าวนี้นะครับบอกว่านามเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับพูดคุยหยอกล้อกับเจ้าหน้าที่สาวนะครับการท่าเรือที่ชื่อยิ่งลักษณ์นี่นะฮะที่มาของการเน็บของคุณปู่นี่นะครับบอกว่าชื่อเพราะฮะชื่อดีคนชื่อนี้เคยเป็นนายกขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์กินวัตรอดีตนายกก็ทวิตข้อความตอบโต้มาเบาๆนะครับอย่างที่ผมเรียนเอาไว้นะครับว่าตอบโต้มาว่าอย่างไรบ้างในช่วงของหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้นะครับอ่ะมาต่อกันที่หน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐนะครับที่หน้า8เนี่ยเขามีประเด็นบอกว่า GDP ครึ่งปีแรกทะยาน 4.8% สมคิดปื้มไม่เห็นโตระดับนี้มาหลายปีนะครับแล้วก็มีประเด็นบอกว่าคนจีนเลิกง้อทัวร์ฮิตท่องเที่ยวเองนะครับก็เป็นการเปิดเผยของปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬานะครับคุณพงพานุเสวตลุนนะครับจากการหารือกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแล้วก็ภาครัฐหลายหน่วยงานด้วยกันพบว่าธุรกิจทัวร์จีนเนี่ยลดลงไปจำนวนมากเลยนะครับจาก400บริษัทนะฮะก็เหลือเพียง100บริษัทเท่านั้นเองจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวจีนนะครับแล้วก็จะมีแบงก์ชาติฮะส่งสัญญาณเข้มขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรับมือวิกฤตในอนาคตอันนี้อยู่ที่หน้า9แล้วแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าสารพัดดัชนีพร้อมใจกันดีตัวเลยนะครับเมื่อวานนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทนะครับก็มีการรายงานเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการประจำเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ทางสำนักงานนะครับนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนคเองก็ได้มีการจัดทำความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับก็พร้อมใจกันดีตัวอย่างที่พาดหัวข่าวก็พาดเอาไว้นี่แหละครับหนังสือพิมพ์คมชัดเลือกฮะก็ยังมีประเด็นนี้นะครับสิทธาแฉครูปีชารับสารภาพไม่เห็นจรูนก้มเก็บหวยไม่ขอยื่นคลิปเป็นพยานหลักฐานนะครับครูก็มั่นใจเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ฮะทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊กหลังศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดสืบพยานคดีครูปรีชาฟ้องลุงจรูญยักยอกทรัพย์รับของโจรก็ล่าสุดครับครูปรีชาสารภาพแล้วนะฮะคลิปคนก้มเก็บหวยไม่ใช่ลุงจรูญไม่ขอยื่นเป็นพยานหลักฐานในศาลนะครับแต่ก็ยังมั่นใจหวย30ล้านเนี่ยเป็นของตนแล้วก็มีเรื่องนี้ครับผมจะลึกเขาเอามาไว้ที่หน้าหนึ่งเลยนะฮะสภาพัดแจงGDP ไตรมาสที่2ขยายตัว 4.6% คู่ค้ากระเตื้องปรับเป้าส่งออกเป็น 10% ครับสภาพัฒน์ก็เผย GDP ไตรมาสที่2นะครับโต 4.6% ครึ่งปีรวมขยายตัว 4.8% แล้วก็เชื่อว่าทั้งปีเนี่ยจะโต 4.2-4.7% นะครับหลังจากรับอนิสงส์จากการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็การลงทุนรวมขยายตัวขึ้นนะครับพร้อมกับปรับเป้าส่งออกเป็น 10%จากแนวโน้มคู่ค้าเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีนะฮะบอกว่าระนองเชียร์อยู่ยาวบอกบิ๊กตู่ไม่อยากเลือกตั้งวิษณุถกกกต.ปลดล็อกกันยายนนี้ครับบิ๊กตู่ประชุมครม.สัญจรใต้นะครับปื้มคนระนองเชียร์อยู่ยาวไม่อยากเลือกตั้งด้านวิษณุก็ถกกกต.จ่อคายล็อกกลางกันยายนรับยังไม่มีปัจจัยทำเลือกตั้งช้ากว่า24กุมภาพันธ์สุเทพท้าปปช.ส่งศาลฎีกานักการเมืองชี้ขาด
คดีโรงพักทดแทนส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เรื่องของเพชรบุรีนะฮะจมหน2ปร่องแก่งกระจาน50รีสอร์ทกระอักนะครับน้ำโขงล้นท่วมชุมชนหนองคายด้วยนะครับนี่ก็เป็นของกรมชัดลึกหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็จะมีประเด็นนะครับบอกว่ายิ่งลักษณ์ปะทะบิ๊กตู่แซวกับยังจำชื่อได้อีกหรือนายกก็ปลื้มคนใต้เชียร์อยู่นานๆเมินเลือกตั้งคสช.เจาะขายล็อก6ข้อเรื่องไก่บี้คังชี้พิรุษเงินขาดทุนจำนำข้าวแล้วก็จะมีนะครับเรื่องของคุณการก็เปิดใจเสกป่วยไบโพล่าจับมือกับอีฟอุ้มส่งรักษาตัวนะครับแล้วก็มีเนนนะครับสุดวิกฤตผ่าสมองไม่ได้เหยื่อหลวงตาโหดพ่อแม่ยันเอาเรื่องนะครับก็เป็นความคืบหน้าของอาการป่วยของเนนนะครับที่ถูกหลวงปู่ทำร้ายนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีรายงานข่าวก็บอกว่ายังผ่าตัดสมองไม่ได้นะฮะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าคุก3เดือนปรับ 50,000 เข้มใบขับขี่ทั้งไม่มีไม่พกหมดอายุผู้สูงวัยต้องตรวจสุขภาพสนช.ถกแก้กฎหมายเพิ่มโทษขนส่งหวังลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็บอกว่าไร้ปฏิหารช้างศึกตกโซชบาแก้วเนี่ยเข้านะครับทางทีมฟุตบอลของผู้หญิงเนี่ยนะฮะเชียร์วันนี้น้องแนนจอมพลังแบดหญิงตัดเชือกด้วยนะครับก็มีกีฬาให้เชียร์กันนะครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยในช่วงนี้ในกีฬาเอเชียนเกมนะฮะมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะไทยโพสต์เนี่ยเขาก็จะมีประเด็นบอกว่าผวาโดนยุบพรรคเพื่อไทยเครียดครับบินถกทักษิณวิษณุชี้พฤษภาคมเหมาะเลือกตั้งครับวิษณุก็เผยเลยนะฮะว่ายังไม่มีปัจจัยทำให้การเลือกตั้งเนี่ยช้ากว่า24กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่เปิดข้อเสนอล่อใจหากหย่อนบัตรพฤษภาคมเนี่ยได้เวลาหาเสียงมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีนะครับบอกว่าเปิดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็มีการเปิดพื้นที่นะครับอาคารภูมิสิริมังครานุสรโรงพยาบาลจุฬาครับให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ให้ทรงหายพระประชวรนะครับแล้วก็มีบิ๊กตู่ลั่นวางยุทธศาสตร์ใต้ต่อเนื่องนะครับบิ๊กตู่ก็หอบครม.ลงพื้นที่ระนองชุมพรลั่นวางยุทธศาสตร์พัฒนาใต้ต่อเนื่องนะครับต่างจากรัฐบาลก่อนที่แก้ปัญหาเหมือนโรคอีสุกอีใสครับแล้วก็มีนะฮะรายงานจากสภาพัฒน์เช่นเดียวกันบอกว่าโว GDP โต 4.6% ปรับเป้าส่งออกฐานรากเนี่ยลำบากเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ไม่พลาดนะฮะน้ำท่วมน่านเริ่มขี้คายเฝ้าระวังเขื่อนปราณบุรีนะครับเขาบอกว่าศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวนะครับในภาวะวิกฤตเพิ่มการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังปริมาณน้ำขยับ 84% จากเดิมเนี่ยคุมเข้มอ่างขนาดใหญ่ที่เกินเกณฑ์4เขื่อนนะครับส่วนที่น่านสถานการณ์น้ำเนี่ยก็เริ่มขี้ข่ายนะครับเหลือเพียงท่วมขังชุมชนบางแห่งเท่านั้นเองนะฮะนี่เป็นของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มาต่อกันที่อีกฉบับนึงนะครับหนังสือพิมพ์มติชนครับมติชนเนี่ยเขาก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าเสี่ยงเซียมซีได้เบอร์12ดวงดีศัตรูพ่าย2จังหวัดใต้แห่รับบิ๊กตู่เชียร์นั่งนานประชาธิปัตย์ไม่มาแซวเจ้าหน้าที่ชื่อยิ่งลักษณ์ปูทวิชถามยังจำได้หรือวิษณุก็รอนะครับกฎหมายส.ส.บังคับใช้ปลดล็อก6ข้อคาดธันวาคมนะครับยังกักเลือกตั้งกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปีหน้านะฮะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าสมคิดดัน SEC นะครับวันนี้โมเดล EEC ปลุกเศรษฐกิจใต้เน้นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปชงครม.สัญจรไฟเขียว GDP ครึ่งปีขยายตัว 4.8% นะครับแล้วก็จะมีแก่งกระจานฮะล้นท่วมสูง 1.5 เมตรหมอสังขะฝ่าน้ำช่วยผู้ป่วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของประสิทธิ์แจงบิตคอยปัดเอียวแค่ดีลเมกเกอร์คนกลางโอนหุ้น DNA ปมบานปริญญานะครับไม่จ่ายขอโทษธรรมนัสดึงมาโชว์นะครับกองปราบก็ขยายผลนะฮะเส้นทางการเงิน
ผู้เกี่ยวข้องบิตคอยสัปดาห์หน้าก็จะเรียกให้ปากคำแจ้งข้อกล่าวหาคุณประสิทธิ์ก็เปิดใจเป็นครั้งแรกอ้างทำหน้าที่ดีลเมเกอร์ซื้อขายหุ้น DNA เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้ครับไทยซิลเหรียญอีกนะครับช้างศึกตกรอบชบาแก้วคืนชีพนะครับก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับมาปิดท้ายนะครับที่ทางหน้าเศรษฐกิจของมติชนนะครับว่าเขามีประเด็นอะไรกันนะฮะเขาบอกว่าการบินไทยยิ้มปีนี้กำไรครับลดต้นทุนไทยสมายยุบเข้าเส้นทางออสซี่บินอเมริกาต้องรอ FAA ปลดล็อกก่อนนะครับทางการบินไทยเขาก็คาดปีนี้กำไรแต่ว่ายังห่วงเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่ยังฉุดอยู่นะครับแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นนะครับบอกว่ามั่นใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลังโตหอการค้าจับตาสงครามการค้ากู้ภัยหมูป่าเพิ่มภาพลักษณ์ประเทศแล้วก็มีบอกว่าชงครบ.ผุดสู่ราชการโซน4มูลค่า 30,000 ล้านบาทให้เสร็จปี2565นะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง6ฉบับเช้าวันนี้ครับพี่ประสานครับมาดูที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับก็จับประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่นี่ก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานสภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส2แล้วก็ได้ภาพรวมครึ่งปีนะครับบอกว่าบริโภคดัน GDP ครึ่งปีพุ่งนะฮะสสช.แถลงตัวเลขเศรษฐกิจสดใสสมคิดมั่นใจทั้งปีโตเกิน 4.5% ส่งออกแตะ2หลักจับตาน้ำท่วมเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็สภาพัฒน์แถลง GDP ไตรมาส2ขยายตัวดีเกินคาด 4.6% นะครับจากที่คาดว่า4.4 ก็ส่งผลครึ่งปีก็โต 4.8% ปัจจัยหนุนก็มาครบนะครับความเชื่อมั่นการบริโภคฟื้นโดยเฉพาะเอกชนสินค้าเกษตรราคาดีขึ้นตัวเลขการจ้างงานขยับเป้าหมายส่งออกมีลุ้นแตะเกิน 10% นี่ก็เป็นเรื่องของพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็ทางกรุงเทพธุรกิจนี่เขาก็จะทำเป็นกราฟิกนะให้เห็นถึง GDP ตั้งแต่คสช.เข้ามานะ57นะโต 1% 58 3% 59 3.3 60 3.9 แล้วก็มานี่แหละครับก็ครึ่งปีแรกก็นี่ก็ 4.8 ก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับข่าวต่อมาบอกชงครม.เคาะระเบียงเศรษฐกิจใต้เห็นผลใน3ปีอันนี้ก็สภาพัฒน์เหมือนกันนะสสช.เสนอครม.ดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นำร่อง4จังหวัดพัฒนาโลจิสติกท่องเที่ยวอุตสาหกรรมหวังยกระดับรายได้นะก็เลขาธิการสภาพัฒน์เชื่อเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 3-5 ปีแล้วก็มีเรื่องคดีโกงบิตคอยนะฮะบอกสอบพนักงานแบงค์ใหญ่เอี่ยวโกงบิตคอยครับกองปราบก็เร่งขยายผลเส้นทางโอนเงินผู้เกี่ยวข้องกรณีโกงบิตคอยที่ผู้กองธรรมนัสสอบผิดด้วยปมรับโอนหุ้นแต่ว่าก็พึ่มพึ่มกันอยู่นะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาว่าจะเรียกใครมาสอบเสิร์ฟปากคำอะไรยังไงแจ้งข้อหาเพิ่มอะไรก็ยังไม่มีนะครับส่วนนอกจากนี้ครับก็จะมีบอกว่ารัฐเปิดทางควบรวมทีวีต่อลงหมายจ่ายภาคเอกชนนะฮะก็ราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลควบรวมกิจการทีวีดิจิตอลครับหวังลดอำนาจผูกขาดจำกัดการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจก็อาจจะทำให้ทำให้บรรดาธุรกิจที่ต้องการหาดิ้นรนหาทางออกนี่ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นนะฮะครับ NGO ก็ปูดหมกเม็ดรายงาน3สารพิษกรรมการปฏิรูปถกวันนี้นี่ก็เรื่องที่การเคลื่อนไหวที่จะให้ยกเลิกนะฮะ3พิษเนี่ยนะครับ
ส่วนเซคชั่นการเงินลงทุนกรุงเทพธุรกิจนะครับก็จะมีเรื่องบอกว่าบาทฟันโฟผันผวนสูงนะธนาคารแห่งประเทศไทยและใช้เงินสกุลท้องถิ่นปิดความเสี่ยงค่าเงินผลดอกเบี้ยโลกขยับสงครามการค้าและวิกฤตตุรกีนะฮะอันนี้ข่าวแรกข่าวที่สองก็ทิ้งหุ้น TMB ผวาเอี่ยวตุรกีครับนักลงทุนก็ทิ้งหุ้น TMB รูดต่ำสุดในรอบ1ปีมาอยู่ที่3บาท16สตางค์ผวาทำธุรกรรมเอี่ยวตุรกีขณะที่แบงก์ยอมรับปล่อยกู้ระยะสั้นสัดส่วนไม่ถึง 1% อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับส่วนโพสต์ทูเดย์เช้าวันนี้ครับก็จะมีบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งขึ้นดอกเบี้ยจ่อเลิกนโยบายการเงินผ่อนคลายสมคิดปลื้ม GDP ครึ่งปี 4.8% นะสวัสดีข่าวก็บอกว่า AIS ชูคลื่นมากดูดผู้ใช้ 4G AIS ก็รันได้ 1,800 เพิ่ม5เมกทำให้ไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์เพิ่มคาดตุลาคมเริ่มใช้ดึงกลุ่ม 4G คอนเทนต์เร็วขึ้นพร้อมปูทางสู่ 5G แล้วก็มีเรื่องของโกงบิตคอยน์นะฮะประสิทธิ์ซัดปริญญายันตกเป็นผู้เสียหายนะฮะก็ประสิทธิ์นะฮะแถลงยันเป็นผู้เสียหายในคดีช่อโกงบิตคอยกองปราบก็ขยายผลเส้นทางการเงินต่อแล้วก็มีเรื่องบอกกสิกรทุ่ม 8,000 ล้านลุยฟินเทคนะฮะเปิดบริษัทโฮลดิ้งเควิชั่นเฟ้นหาเทคโนโลยีตั้งเป้าเป็นธนาคารดิจิทัลในภูมิภาคแล้วก็คู่แข่งนะครับไทยพาณิชย์ก็จับเวลส์ตั้งเป้าแตะ3ล้านล้านไทยพาณิชย์ก็ออกสารพัดผลิตภัณฑ์ขยายฐานลูกค้าเวลส์พวกลูกค้าเศรษฐีทั้งหลายนะฮะตั้งเป้า 3-5 ปีสินทรัพย์แตะ3ล้านล้านอันนี้ก็เป็นPost Today นะครับแล้วก็มีบอกว่าอะไรเซ็นทรัลโตไม่หยุดยาหอมรัดหนุนเศรษฐกิจแล้วก็ปันแลนด์มาร์คภูเก็ตทุนยุโรปร่วมลงขัน 1,200 ล้านขุดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ชื่อนี้หวังว่าไม่มีคาสิโนนะครับเพราะไม่มีอยู่แล้วนะกฎหมายไทยครับฮอนด้า7เดือนลบ 2% หวังทั้งปียอดทรงตัวนะฮะอ๋อนี่เป็นรถยนต์นะฮอนด้านะครับอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ต่างเช้าวันนี้ครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับกลับมาช่วงที่สองเนี่ยมาดูเรื่องของการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันครับเธอจะมาจากที่ใดรู้ว่าเธอคือคนสำคัญเสมอความสนใจไม่มีเงื่อนไขแค่เราได้พบกันในวันนี้เมื่อไรที่มองหาจงมั่นใจทุกความรู้สึกที่แสนดีออมสินขอดูแลคุณธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครพี่ป้อมสายเปน้องเก๋สายช็อปคุณก๊อฟรีบตลอดนายยอดนักเดินทางยายนางชอบคนเทคแคร์ลุงแปะเงินล้านป้าสำราญลูกสามเจ๊ปามขายเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครใช้ชีวิตแบบไหนเรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความเข้าใจเพราะชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยคือเป้าหมายของเรา Live Smart กรุงไทยเข้าใจคุณสำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรักยังมีอีกทางออกค่ะเชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร02-77ตัวสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนอนก็ใช่อันนี้ก็อยากทำเห็นโอกาสเมื่อไหร่อย่าให้คำว่าไม่มีทุนมาทำให้โอกาสงามๆหลุดมือ
เปลี่ยนบ้านให้เป็นทุนด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 3.99% สำหรับผู้มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMBthai.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพราะเราไม่เพียงส่งเสริมการส่งออกแต่เราเป็น DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อภารกิจที่ครอบคลุมครบวงจรสายตรง1169 www.ditp.go.th 6 นาฬิกา 42 นาทีครับกลับมาเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจกันต่อในช่วงที่2นะครับมาดูตลาดหุ้นไทยกันนะฮะเมื่อวานนี้20 สิงหาคมนะครับดัชนีก็ขึ้นไหวอยู่ในแดนบวกอย่างคึกคักตลอดทั้งวันเลยหลังจากบรรยากาศเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับทั้งการเจรจาสงครามการค้าสหรัฐกับจีนนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ก็คาดว่าผลจะออกมาเป็นเชิงบวกนะครับรวมถึงตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ไทยไตรมาสที่2นะครับของปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ 4.6% นะครับก็ดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้ครับหุ้นไทยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ 11.38 จุดหรือประมาณ 0.67% ดัชนีสุดท้ายของวัน 1,701.42 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งวันก็ 44,000 กว่าล้านบาทถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนนะครับก็จะพบว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยขายออกมานะครับ1,474.50 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อ 1,304.81 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขาย 426.23 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับเข้าซื้อ 595.92 ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขาย5อันดับแรกอันดับ1เป็นธนาคารทหารไทยราคาปิด2บาท16สตางค์นะครับก็ติดลบไป8สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งวันของหุ้นตัวนี้ 2,912.609 ล้านบาทอันดับ2เป็นบิวตี้อันดับ3ปตท.อันดับ4ปูนซีเมนต์ไทยและอันดับ5เป็นแอสวานนะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคครับนิเคอีติดลบนะฮะ 71.38 จุดหรือประมาณ 0.32% ดัชนี 22,199.00 จุดหางเสงบวก 384.61 จุดหรือประมาณ 1.41% ดัชนี 27,598.02 จุดคอสปีเกาหลีนะครับบวกได้ 0.83 จุดหรือประมาณ 0.04% ดัชนี 2,247.88 จุดส่วนที่เซี่ยงไฮ้นะครับบวก 29.50 จุดหรือประมาณ 1.11% ดัชนี 2,698.47 จุดครับสิงคโปร์ฮะติดลบ 4.73 จุดนะครับดัชนีก็อยู่ที่ 3,204.71 จุดคอมมิชชั่นมาเลเซียครับบวก 4.11 จุดดัชนี 1,787.58 จุดที่มะนิลานะฮะติดลบ 82.99 จุดดัชนี 7,500.53 จุดส่วนคอมมิชชั่นอินโดนีเซียนะครับบวกไปได้ 108.39 จุดดัชนี 5,892.19 จุดนะครับมาดูกันที่เรื่องของค่าเงินนะครับค่าเงินเยนก็แข็งค่ามาอยู่ที่ระดับ 109.9200 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ค่าเงินบาทเองก็แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32.94 บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับพี่พิสารครับครับส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปรากฏว่าปิดบวกกันเท่ากับติดต่อกัน3วันทำการแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้วันจันทร์20สิงหาคมดาวโจนส์นี่ก็บวกขึ้นไปได้ 89.37 จุดหรือว่า 0.35% นะครับก็ไปปิดที่ 25,758.69 จุดS&P 500เพิ่มขึ้น 6.92 จุดครับ 0.24% ปิด 2,857.05 จุดขณะที่ Nasdaq ขยับบวกเล็กน้อยนะครับ 4.68 จุดครับ 0.06% นะครับปิด 7,821.01 จุดนะฮะก็นักลงทุนคาดหวังนะถึงความก้าวหน้าที่คณะผู้แทนทางการค้าจากจีน
แล้วก็สหรัฐนะครับก็จะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์นี้การเจรจานี้มีขึ้นนะแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงเดินหน้าผลักดันมาตรการขึ้นภาษีเพิ่มเติมนะครับซึ่งในนั้นก็รวมถึงการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก 16,000 ล้านเหรียญซึ่งคาดหมายว่าจะมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคมนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าเซนติเมนต์ของตลาดนี่ก็ยังถือว่าประคองบวกไปได้ต่อไปนะครับในขณะที่ยุโรปเองค่อนข้างจะกระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแดกเยอรมันนี่เมื่อวานปิดก็บวกไป 120.75 จุดหรือว่า 0.99% เกือบ 1% ทีเดียวนะครับ CAC40 นะครับซึ่งใช้เงินสกุลยูโรเหมือนกันนะครับก็บวกไป 34.72 จุด 0.65% นะครับในขณะที่ FTSE 100ตลาดลอนดอนนะอันนี้เป็นเงินปอนด์นะครับแล้วก็กำลังจะ Brexit ด้วยบวก 32.67 จุดครับ 0.43%ก็ตลาดเองก็ดูจะพึงพอใจนะครับกับทิศทางที่สหรัฐกับจีนจะหันมาเจรจาเพื่อคลี่คลายวิกฤตการสงครามการค้านะครับแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่เมื่อวานนี้ก็พุ่งกันโดยทั่วหน้านะครับก็ขานรับการค้าที่มีความตั้งใจที่มีความพยายามที่จะเจรจากันมากขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีข่าวดีจากกรีซด้วยนะครับหลังจากที่แก้ปัญหากันนะเรื่องวิกฤตการทางเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเงินเนี่ยก็ผ่านไป10ปีนี่ก็กรีซก็ประกาศแล้วนะครับว่าแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตการการเงินวิกฤตการทางเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กรีซก็เตรียมที่จะคืนบรรดาพวกเงินกู้จากเจ้าหนี้ต่างๆที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีของยูโรโซนด้วยนะฮะส่วนราคาน้ำมันครับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือ WTI นะครับเป็นสัญญาล่วงหน้าส่งมอบเดือนกันยายนเมื่อวานนี้ก็บวก52เซนต์ครับเมื่อปิดการซื้อขายนะครับโดยปิดที่ 66.43 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไป38เซนต์ครับปิดที่ 72.21 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็นักลงทุนยังกังวลต่อภาวะอุปทานขาดแคลนนะครับหลังจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่กำหนดต่ออิหร่านจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งนักวิเคราะห์ยังคงไม่แน่ใจว่าอุปทานน้ำมันอิหร่านจะหายไปจากตลาดมากน้อยแค่ไหนนะฮะส่วนราคาทองคำครับก็ปรากฏว่าราคาก็ขยับบวกขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วล่วงลงไปทำสถิตินะฮะจุดต่ำสุดลงไปอยู่ในจุดต่ำสุดที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีกว่านะฮะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับโดยขยับบวกขึ้นมาถึง 10.40 เหรียญครับมาปิดที่ 1,194.60 เหรียญก็เป็นผลมาจากหยวนก็มีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนะครับตอบรับเรื่องของการเจรจาการค้ารอบใหม่นะฮะเพื่อคลี่คลายวิกฤตการณ์ก็ทำให้ดอลลาร์ก็มีทิศทางที่อ่อนค่าลงนะครับก็เป็นผลดีทำให้นักลงทุนที่เห็นว่าราคาทองช่วงนี้เนี่ยลงไปมากแล้วก็กลับเข้ามาซื้อกันดันราคาเมื่อวานนี้นะครับเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์จันทร์ที่20นี่ก็ขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งเลยนะฮะทองคำครับครับส่วนทองคำบ้านเราฮะเมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคานะครับราคาโกลด์สปอตสุดท้ายนะครับที่ถูกนำมาอิงก็คือ 1,186.50 เหรียญนะครับทองคำแท่งครับปิดตลาดก็ยังคงรับซื้ออยู่ที่ 18,600 บาทขายออก 18,700 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 18,267 บาท80สตางค์ขายออก 19,200 บาทนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับในประเทศนะฮะเช้าวันนี้ก็ปรับลดลงมา10สตางค์นะครับเฉพาะในส่วนของแก๊สโซฮอล์ E20 เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาช่วงสุดท้ายมาดูประเด็นข่าวอื่นๆกันครับมีคนเคยบอกว่าเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีจนกว่าเราจะเสียมันไปแต่ในวันที่ไฟไหม้บ้านเราไม่มีบ้านแล้วหรอกบ้านเรายังอยู่ลูก
แค่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่สิ่งที่เสียไปไม่มีความหมายเท่าสิ่งที่เหลืออยู่ขอให้มั่นใจไปต่อได้67ปีทิพยประกันภัยฉลาดทุกขีดจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0 กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารส่งออกแต่ละทีต้องติดต่อหลายหน่วยงานทั้งกรมการค้าต่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมประมงกรมศุลกากรที่โน่นที่นี่เรื่องวุ่นวายแบบนี้จะไม่มีอีกต่อไปที่โอเซกศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาภิเษกร่วมหน่วยงานให้บริการเอกสารส่งออกและให้คำปรึกษาครบวงจรในที่เดียวสะดวกง่ายสบายประหยัดเวลากว่าเห็นโทร025120123หรือ facebook.com/ditp นอนก็ใช่อันนี้ก็อยากทำเห็นโอกาสเมื่อไหร่อย่าให้คำว่าไม่มีทุนมาทำให้โอกาสงามๆหลุดมือเปลี่ยนบ้านให้เป็นทุนด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 3.99% สำหรับผู้มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMBthai.comข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย SME Development Bank สินเชื่อเท่าแก่ 4.0 ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357คุณทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับก็เมื่อวานนี้แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับบอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยขยายตัว 4.6% เมื่อรวมกับไตรมาสแรกที่ขยายตัว 4.9% นะครับก็เลยทำให้เศรษฐกิจครึ่งปีแรกเนี่ยขยายตัวที่ 4.8% ขณะที่ทางสภาพัฒน์เขาก็ยังคงประมาณการขยายตัวนะครับของเศรษฐกิจทั้งปีไว้เท่าเดิมที่ 4.2-4.7% นะครับหรือว่าค่ากลางๆเนี่ยก็อยู่ที่ 4.5%แต่ก็ได้มีการปรับคาดการณ์การขยายตัวของการส่งออกทั้งปีนะครับเป็น 10% จากเดิมเขาคาดว่าอยู่ที่ 8.9% แล้วก็ปรับลดคาดการณ์การลงทุนรวมนะครับเหลือขยายตัว 4.4% จากเดิมเนี่ยคาดว่า 4.7% เพราะว่าคาดการลงทุนภาครัฐขยายตัวลดลงนะครับเหลือ 7.3% จากเดิมคาดเอาไว้ที่8.6% นะครับซึ่งก็เยอะอยู่ทีเดียวสำหรับปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไตรมาสที่2นะครับขยายตัว 4.6% นี่นะฮะเขาบอกว่ามาจากการบริโภคภาคเอกชนนะครับที่ขยายตัว 4.5% จากไตรมาสแรก 3.7% นะครับเพราะว่ารายได้ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยก็มีมากขึ้นส่วนการลงทุนนะครับโดยรวมขยายตัว 3.6% แยกเป็นการลงทุนภาคเอกชน 3.2%และการลงทุนภาครัฐ 4.9% นะครับนอกจากนี้การส่งออกเนี่ยขยายตัว 12.3% ส่วนภาคการผลิตนะฮะขยายตัวมากในด้านเกษตรนะครับก่อสร้างแล้วก็การค้าโดยภาคเกษตรขยายตัว 10.4% รายได้เกษตรก็เพิ่มขึ้นนะครับ 6.1% ก็เป็นครั้งแรกในรอบ4ไตรมาสเลยนะครับที่รายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมนะฮะขยายตัว 3.1% การใช้กำลังการผลิต 66.6%โดยสาขาโรงแรมแล้วก็ภัตตาคารนะครับขยายตัว 9.4% จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเพิ่ม 9.1% นะครับรายได้จากการท่องเที่ยวก็เพิ่มนะครับ12.15อัตราการเข้าพักนะครับ 71.4% นะครับคุณทศพรเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงเลยแล้วก็ขยายตัวสูงกว่าเศรษฐกิจโลกที่อยู่ที่ 4.1% นอกจากนี้นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังมีเสถียรภาพเห็นได้จากตราเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยที่ยังต่ำนะครับส่วนทั้งปีนี้นะครับคาดการนะฮะเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 4.2-4.7% นี่ก็เพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยดีขึ้นทำให้การส่งออกแล้วก็ภาคการผลิตสำคัญเนี่ยขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็การใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็การลงทุนภาครัฐที่เร่งขึ้นตามการเบิกจ่ายแล้วก็ความคืบหน้าของโครงการลงทุนของภาครัฐครับพี่ประสานครับ
ดัชนีเชื่อมั่นฟื้นทุกสำนักนะครับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนี่ก็ทะยานขึ้นระดับสูงสุดในรอบกว่า5ปีสะท้อนกำลังซื้อกลับมาขยายตัวดีขึ้นนะก็เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยผลสำรวจนะฮะของภาคเอกชนและภาครัฐก็จะมีทางประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณกลินสารสินนี่ก็แถลงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนกรกฎาคม61นะฮะก็บอกว่าอยู่ที่ 48.6 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ขณะที่ดัชนีอนาคตอยู่ที่ 51.3 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2เช่นกันและยืนอยู่ในระดับเกิน50ต่อเนื่องสะท้อนถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะฮะแล้วก็ขณะที่ทางคุณสุพันธ์มงคลสุทธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะก็เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเดือนกรกฎาคม61นะพบว่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 93.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ระดับ 91.7 เป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ5ปี2เดือนนะครับโดยดัชนีเพิ่มขึ้นจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลดีต่อเนื่องไปถึงสินค้าหลายรายการนะเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องจักรกลโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นขณะเดียวกันการส่งออกของไทยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงในช่วงที่ผ่านมาก็ส่งผลดีต่อการแข่งขันนะแล้วก็มีทางด้านคุณพิมพ์ชนกวรขอพรนะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของกระทรวงพาณิชย์นะมีค่าเท่ากับ 37.1 ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน2561ที่อยู่ที่ 36.3 ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจในอีก3เดือนข้างหน้ารายได้อีก3เดือนข้างหน้าการหางานทำในปัจจุบันและอีก3เดือนข้างหน้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับครับวันนี้นะครับคุณฟังครับจะมีการประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดชุมพรก็มีหลายหัวข้อที่ครม.จะพิจารณาข้อเสนอนะครับโดยหนึ่งในนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเสนอให้เร่งผลักดันออยปาล์มซิตี้หรือว่าเมืองยางพารานะครับพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นรูปธรรมนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับผมแล้วก็พี่ไพศาลคงต้องลาคุณฟังไปในเพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะโฮมโลนจากธนาคารออมสินสานฝันเรื่องบ้านของคุณให้เป็นจริงสอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ